พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชนปกติแล้วการผลิตข้าวสารเพื่อจำหน่ายนั้นเกษตรกรต้องขนส่งข้าวเปลือกไปยังโรงสีใหญ่ๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าขนส่งและค่าจ้างสีข้าวครั้นจะซื้อเครื่องสีข้าวขนาดเล็กไว้สีกันเองในชุมชนก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเพราะราคาแพงและประสิทธิภาพไม่ดีพอแต่ตอนนี้นักวิจัยไทยมีข่าวดีมาบอกครับนักวิจัยสวทช.ออกแบบและพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพในการกระเทาะเปลือกสูงและเมล็ดข้าวหักน้อยกว่าเครื่องสีข้าวทั่วไปเนื่องจากใช้ลูกยางคู่ในการกระเทาะเปลือกชุดขัดข้าวมีรอบการขัดที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีชุดระบายลมดูดรำข้าวด้านนอกตะแกรงขัดจึงไม่มีรำข้าวติดเมล็ดข้าวออกมาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนี้มีคุณสมบัติเด่นคือสีข้าวได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาวมีกำลังการผลิตประมาณ 150-200 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมงหรือ 1.5 ตันต่อวันได้ข้าวกล้อง 67-71% และข้าวขาว 55-60% ข้าวที่ได้หลังการสีมีคุณภาพดีมีปริมาณเมล็ดข้าวหักน้อยลงเหมาะสำหรับใช้งานในระดับชุมชนทั้งสีข้าวไว้กินเองหรือผลิตข้าวสารออกขายสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000